หลายคนคงจะรู้จักรถตุ๊กๆที่มีทั้งแบบใช้แรงคนถีบและใช้พลังงานเครื่องยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่ากัมพูชากำลังจะก้าวล้ำไปกว่านั้นค่ะด้วยสมาร์ทตุ๊กหรือตุ๊กๆอัจฉริยะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและไม่ก่อมลพิษค่ะในขณะที่รถยนต์ทั่วไปกำลังหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าก็ไม่แปลกค่ะที่รถตุ๊กๆจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าบ้างที่เรียกกันว่าตุ๊กๆอัจฉริยะหรือสมาร์ทตุ๊กออกแบบโดยวินเซนต์ชานกับแอนดี้ลีจากบริษัท AR Venture ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาง่ายเหมาะกับธุรกิจเล็กๆในตลาดกัมพูชาทั้งผู้ค้าและคนซื้อโดยจะใช้เป็นรถเปิดท้ายขายของก็ได้หรือคนจะใช้บรรทุกสินค้าที่ซื้อจากตลาดก็ได้ค่ะสมาร์ทตุ๊กยังเหมาะสำหรับชาวกัมพูชาที่มีรายได้ต่ำที่จะใช้เป็นรถขายอาหารหรือขายสินค้าเคลื่อนที่มีอุปกรณ์ติดตามและสื่อสารด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือที่จะบอกโลเคชันของผู้ค้าขายริมถนนที่จะช่วยในการควบคุมกฎระเบียบของพวกผู้ค้าเร่ริมถนนนอกจากนี้ยังได้รับการปรับปรุงให้มีคุณสมบัติในการกันน้ำเพราะปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดาในกัมพูชาเพียงแค่ต้องคอยชาร์จไฟฟ้าให้เต็มเท่านั้นค่ะ